นี่คือ iPhone 15 Pro มั้ยครับราคา 50,000 เกือบ 60,000 บาทมันแพงครับแต่ผมอยากได้ผมเลยจัดนี่มาครับกล่องสุ่ม iPhone 2กล่อง 15,000 บาทกูได้ iPhone 15 Pro Max ด้วยราคา 15,000 เดี๋ยวรอดูเลยกลับมาอีกครั้งครับกับคลิปที่ทุกคนคอมเมนต์มันเยอะอยากให้ไปเสียตังค์อยากเห็นอีกคือต้องบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะไม่ค่อยอยากเปิดแล้วเพราะว่ากล่องสุ่มมันเดิมๆไม่จำไม่ใช่มันหน้าเดิมๆหน้าเดิมๆของเดิมๆครั้งเนี้ยที่อยากเปิดอ่ะเพราะว่า iPhone 15มันเพิ่งออกแล้วทีเนี้ยซื้อยากขาดตลาดทุกรุ่นมั้ย Pro Max แต่15ธรรมดากับ15 Pro มีอันนี้บอกก่อนนะเครื่องแนนอ่ะอันนี้ไปซื้อกระบี่นะซื้อกระบี่ซื้อกรุงเทพไม่มีไอ้เป็ดมันฉลาดไงมันไม่ซื้อหรอกมันไปให้คนซื้อให้แล้วก็ให้คนซื้อมาใส่กล่องสุ่มมาทำขายแล้วก็ดูสวยป่ะเดี๋ยวรู้แน่อาจจะเห็นว่าตรงเนี้ยมี2กล่องแต่จริงอ่ะพี่จ่ายเงินไป 15,000 บาทพี่ได้มาทั้งหมด15กล่อง15เพราะว่ามันกล่องละพันพี่ซื้อมา15กล่องพี่ถ้าบอกว่าพี่เป็ดรุ่นใน iPhone 15 Pro Max ในราคา 1,000 บาทแต่15ครั้งเผื่อใครแบบดูแล้วจะได้ไม่ไปซ้ำกับผมเราซื้อจาก Shopee มีอยู่ร้านเดียวนะครับกล่องละพันคือเขียนว่า15 Pro Max เลยเหรอไม่ได้ถาม15 Pro Max เขาบอกว่ามีแบบเครื่องแพงสุดเท่าไหร่ครับเขาบอกว่าก็3 4 5หมื่นนะ3 4 5หมื่นแต่จบ5ธรรมดาทําไม่ติดพอแอคพอโอเคคือคิดว่าไม่น่ามี15 Pro Max แต่มี15ธรรมดาเพราะว่าเขาเขียนว่ารางวัลใหญ่เนี่ย 30,000 กว่าบาทเขามีเขียนว่ารองแตกด้วยว่ะแสดงว่าเขาก็ใส่ใจนะแก้วไงไอ้นี่ปากไม่ดีเลยว่ะแม่งแต่ละอันสันหาอู้ย15กล่องเป็นอย่างงี้เหรอตัดตาค่อยๆหยิบดีกว่าให้มันรู้เรื่องหน่อยอย่างแรกอันนี้1กล่องป่ะไม่รู้อันนี้1กล่องป่ะไม่รู้15มั้ยไม่รู้15ครับแต่ว่า Made in China มาแล้วอันนี้1กล่องเหรอไม่รู้ภาพเดิมๆเขาบอกว่ากล่องเนี่ยเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ล้วนมี iPhone อิเล็กทรอนิกส์ยังไงอ๋อไม่ใช่ที่เสียบสายเดี๋ยวอิเล็กทรอนิกส์อยู่โอเคอุ๊ยมีเหมือนหนูเลยหนูก็มีซื้อมา200แต่อันนี้เรามาดูครับเราได้นี่ครับทุกคนพัดลมน่ารักแล้วตรงเนี้ยทุกคนดูตรงเนี้ยมันดูไม่ค่อยติดกันนี่คือน้ำปกติใช่ป่ะเนี่ยดูดิอย่าหัวร้อนใกล้มา2ตัวยีดยีดแอร์พอร์ตไวแมนของแท้ใช่ไหมของแท้ไม่มีสีดำแต่เขาเขียนว่าแอร์พอร์ตนะแอร์พอร์ตที่แบบเชื่อมปุ๊บบลูทูธไม่มึงเซิร์ชก่อนเซิร์ชว่าอะไรมีไม้สีดำไม่มีไม่ต้องเซิร์ชที่ไหนประมาณ600 700ไม่ใช่อุ้ย600อยู่หรอปลอมแน่นอนนี่มี Apple ด้วยนะมี Apple ด้วยครับทุกคนเห็นมั้ยมีโลโก้ Apple สะท้อนแสงด้วยนะเรื่องแสงจริงเหรอมึงเหมือนมาดูสวนล้อสวนหน้าเย็ดเย็ดเย็ดเหมือนของแท้เลยทุกคนอันเนี้ยสามารถบอกได้ว่าของแท้ไม่แท้ของแท้จะแข็งๆหน่อยของปลอมมันจะแบบพลาสติกพลาสติกพลาสติกแล้วเนี่ยอะไรอันนี้น่าจะกระดาษแข็งคนยังอยากดูอีกเหรอไม่มีใครเขาเปิดคอมเมนต์มาครับทุกคนถ้าไม่อยากดูเดี๋ยวเราก็ไปเปิดแล้วเราเพิ่งตุ้มตู้คอนเทนเนอร์ดีกว่าร้านนึงอ่ะของที่เรายังเจ๊งอยู่เลยเหรอนี่ AirPods เอาจริงนะถ้าคนไม่มีความรู้คิดว่าของจริงเพราะเหมือนมากทุกคนเอาเนี่ยแค่กรอบใส่อ่ะเหมือนมากถ้าคนแบบไม่ได้แบบศึกษาดีๆเอาจริงมันมีสีขาวสีดำไหมลองจับแล้วเรารู้อ่ะเพราะว่าเราเปิดมาหลายกล่องเว้ยแต่ว่าเราเคยได้ของแท้ของปลอมแต่เนี่ยเหมือนมากแบบนี่เหมือนเลยนะสวยด้วยนะถ้าคนไม่รู้นี่คือแบบเอาง่ายถ้าพ่อกลัวคิโร่ของแท้ต่อไปแล้วของข้างในอ่ะนี่นาฬิกาทรงสปอร์ตไปไวเลยนะวันนี้ Galaxy Buds Pro 2เอ้ยอันนี้ Samsung เราไม่เคยได้ครับทุกคนน่าจะเป็นคู่แข่ง Apple หูฟังที่แบบคล้าย AirPods ป่ะแต่เป็นเวอร์ชั่น Samsung ใช่ราคาก็อีเชนเนี่ยมันประเด็นคือเรามองไม่ออกอ่ะว่ามันคือของแท้ของปลอมทุกคนผมเลยพูดยากอ่ะ5,500 5,900ตอนนี้ลดเหลือ 5,5005,600 อ่ะดูสินี่เหมือนเลยอันนี้ให้ดูให้ดูในนี้ก่อนในนี้เป็นนี้ครับให้ดูในกล่องนี่คือในกล่องครับแล้วก็มีหูฟัง2อันแต่ว่าแล้วก็หูฟังจะมีนี่ตุ้มสีน้ำเงินติดอยู่แต่ว่าประเด็นคือเราอ่ะไม่รู้ว่าไอเนี้ยมันคือของแท้หรือเปล่าเพราะว่าอันเนี้ยเราเป็นครั้งแรกที่เราเคยได้แต่ว่าถ้าของแท้เนี่ยราคาประมาณ 5,000 บาทมาต่อไปสมาร์ทวอชสีชมพู2อันไม่อันนี้ไม่ใช่สมาร์ทวอทอันนี้นาฬิกาทั่วไปไม่ต้องรีวิวแต่อันนี้สมาร์ทวอทเค้าเรียกสมาร์ทวอทป่ะแต่อันนี้แกะแล้วอันนี้ไม่แกะสิวทุกคนแต่เนี่ยแกะแล้วโดยที่เราไม่ได้แกะนี่ครับทุกคนสมาร์ทวอทกล่องยังดีครับแวร์ฟิตนี่ครับทุกคนเอาจริงสวยนะฟีลแบบไม่แย่นะในความรู้สึกผมแวร์ฟิตโปรแต่ว่าอันนี้เราอาจจะเชื่อไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีคนใช้ Android แน่ๆลองต่อกันนี่ดิอันนี้เหมือน Apple ป่ะเหมือนเลย Apple ก็ทำอย่างงี้เหรอ
หาราคาหน่อยอัดเดี๋ยวลองหน่อยหุ้ยสวยนะหุ้ยเหมือน Apple Watch เลยวะไอ้เบฟพี่เบฟดูดูลงมือดูลงมือมือนี่เทียบดิไหนเหมือนกันเป๊ะเย้ Apple Watch หรอ2,000แล้วก็ได้นี้ด้วยเฮ้ย AirPods หรอ Limited Edition สีดำไม่มีขายแต่ Limited Collection Halloween Collection Halloween เออ6,000แล้วก็ได้หูฟังของอันนี้ด้วย5,000 Samsung นี่ Samsung หูฟัง Samsung Galaxy Buds 2 Buds Pro 2อ๋อแพ้ป่ะนี่แพ้ป่ะอุ๊ยแต่มีสติ๊กเกอร์ Samsung น่าจะแพ้นะก็มีเลขมีโค้ดแบบไม่มึงเขียนแปะก็ได้ถ้ากูอยากใส่อันนี้ก็มี Apple นะเดี๋ยวรอให้เบฟอ่ะเอานาฬิกานี้นะครับไปชาร์จกับที่ชาร์จจริงเดี๋ยวดูว่าชาร์จได้ไหมที่ชาร์จ Apple จริงๆอ่ะนะอ่ะให้เบฟไปลองเล่นดูอ่ะต่อไปครับทุกคนอุ้ยเดี๋ยวส่งต่อไปจะได้นี่ครับทุกคนสมาร์ทวอทเหมือนกันเลยครับทุกคนแต่ว่านี่เป็นแบบสีกรมรุ่นผู้ชายไม่รู้ว่ารุ่นอะไรนะครับแต่ว่าได้เป็นสมาร์ทวอทเหมือนกันโอเคอันนี้อันชิคลาลักราคาแล้วครับทุกคนอันเนี้ย650 บาท650ก็แพงนะชิ้นกล่องราคาอันนี้อันนี้พี่อาร์ตอันนี้อันเช็คนี้ด้วยอาร์ตต่อไปครับเย้ดูบอลนะเฮ้ยมึงปากไม่ค่อยดีเลยว่ะเราได้หูฟังมาแชร์อันนี้เนี่ยราคาแบบแพงยี่ห้อ Major IV หูฟัง80ชั่วโมง hour Bluetooth device 10ล้อล้อล้อกล่องมันดูแพงต้องแพงอันนี้ได้ราคาแล้วทุกคนอันนี้สมาร์ทวอทนี้นะครับราคา700บาทนี่ก็ไม่แย่ดูมาเปิดได้กินกำไร300ก็ได้กินข้าวได้วันนึงอยู่ก็2เครื่องก็ได้แล้ว2วัน3เครื่องได้แล้วไม่แต่เราได้นาฬิกามา3เรือน AirPods อีกอ่ะเอาจริงป่ะอันนี้อาจจะอัน600พี่ว่า AirPods หูฟังก็อันละ600อ่ะอันนี้ก็น่าจะ600นะกูเริ่มร้อนแล้วปวดแอร์แล้วอ่ะเฮ้ยมาเชลร้อนเหรอเฮ้ยมาเชลใส่บับเบิ้ลเหรอวันนั้นเฮ้ยไปทำทรงได้อยู่แชร์มีช่อกับบ้าอ่ะเสร็จเป็นไงเป็นพูดว่าอะไร Power on Pelly เบฟไงเบฟอะไรวะเสียงเหมือนของจริงเลยนะเฮ้ยเสียงดีเสียงเหมือนของจริงเลยเฮ้ยอันเนี้ยเหมือนของจริงเหมือน AirPods เลยเพราะ AirPods อ่ะเวลาออกมาข้างนึงอ่ะทุกคนฟังอยู่ใช่ป่ะออกข้างนึงมันหยุดเว้ยเพื่อลองไอ้นี่พี่เป็นลองติ๊ก2อันอ่ะ2ครั้งอ้าวหยุดเป็นเพลงดีๆทุกคนเสียงดีแต่ว่าได้ของปลอมนะครับแต่ว่าราคาก็ได้ยินไหมได้ยินไหมไม่ได้ยินเฮ้ยอันนี้ก็มาแชลมีไฟทุกคนดูฟังดูชอวีทอกับบ้าวีบอวีเฟสไม่สิ่งดีนะอ่ะทุกคนดูปลอมตรงไหนเขียนอยู่ว่ามาเชลไม่มีปลอมของแท้กล่องเขาอาจจะแบบทำมาใหม่ใช่ใช่ข้างในของแท้ขอบก็ปลอมแล้วขอบไหนฟ้ามึงตามเทรนเหรออาจจะรุ่นใหม่มึงไม่รู้มึงมันยังบิ่นกูมึงทำให้กูมึงมาทำให้กูรู้สึกไม่ดีมันคือปลอมแท้เอาโอเคที่เหลือกล่องนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับเราเทรนเลยกันกล่องนี้มันไม่น่ามีอะไรแล้วนี่เราได้แอร์พอร์ตอีกอันนึงเอาจริงนะสำหรับผมกล่องนี้มี5กล่องใช่ไหมไม่แย่ทุกคนเพราะว่า5กล่อง 5,000 บาทแต่ว่าของที่ได้อะ Apple Pencil ใช่จีนของโลกแล้วอันนี้เป็นนี่ครับทุกคนปากกา Apple Pencil นี่เขียน iPad ได้ออกป่ะเนี่ยไม่น่านะลอง iPad พี่หน่อยดิอันนี้เป็น iPad ผมเชื่อมอย่างนี้เราจะลองเอานี้เชื่อมอันนี้โทษดีครับพอดี iPad เฮ้ยไอ้แนนอุ้ยเข้าวาดรูปดิเย็ดแล้วมันเชื่อมได้ไงอ่ะก็ออกกดตูดกดให้มันเปิดนี่ทุกคนมันมีไฟอยู่ตรงนี้ถ้ารุ่นผมอ่ะจะอย่างงี้ปุ๊บได้เลยแต่อันเนี้ยมันจะมีไฟใช่ป่ะพอเปิดปุ๊บมันติดนี่ก็ได้เลยอันนี้เป็นของรุ่นผมไงรุ่นผมคือเสียบตรงนี้มันคือการเชื่อมใครที่มี iPad ก็ใช้ได้นะครับทุกคนไม่แย่นะนี่มีหัวมาให้เปลี่ยนด้วยผมไม่แกะแล้วกันเพราะเดี๋ยวเก็บไปแจกอุ้ยเฟี้ยวโอเคอันนี้ถือว่าดีราคาก็น่าจะ 2-300 แล้วก็เราได้นี่มาอีกครึ่งนึงครับเป็น AirPods ก็นี่นะแล้วก็นี่เป็นอะไรเป็นนาฬิกาครับ Smartwatch ก็น่าจะเหมือนไอ้นี่แหละใช่นะครับก็เดี๋ยวเราไปวันหนึ่งกันเพราะนานแล้วแล้วก็มีนี่ครับทุกคนเป็น Power Bank 10,000 แอมป์นี่กี่บาท 10,000 แอมป์ปกติก็ประมาณ350อุ้ยหมดนี่พี่ว่าเป็น 5,000 แน่ๆเอ้าอันนี้เท่าไหร่อ่ะดูซิว่าเท่าไหร่100เอาไหนว่าซื้อ200 120 120ใช่มั้ยอ่ะพัดลมจิ๋ว8อันนี่ก็1,000อ่ะ120อันเนี้ย 1,000 เรามี AirPods 2อันครับทุกคนอันละ500อ่ะก็ 2,000 แล้วแล้วเราก็มีนี่3ทหารเสือครับเรามี3อันอันละ600ก็อ่ะ500เลย 1,500 อ่ะ 2,000 บวก 1,500 3,500 แล้วเรามีนี่ 3,500 200อ่ะ 3,700 เออเจ๊งไม่เรามีนี่อันนี้ไงนี่300เรามีฟัง500อ่ะ 4,000 4,000 ไอ้กี่บาท700อันเนี่ย99คุ้มแล้วทุกคนนี่แต่แกดูแหละอันนี้แพงอ่ะนี่ครับอันนี้ยังทรงดีแต่ว่าก็เหมือนกันทุกคนก็เป็น Apple Watch
ผมคิดว่าน่าจะเป็นต่างกันที่พวกแบบความเร็วข้างนงข้างในนะครับเหมือนกันเลยต่อไปอันสุดท้ายที่จะเป็นหูฟัง JBL น่าจะของปลอมไม่ใช่ออกกำลังกายอันนี้ถ้าของแท้ก็มีราคาหน่อยก็หลักพันปะใช่น่าจะแต่ว่าถ้าของปลอมผมคิดว่าหลักร้อยแต่ผมดูทรงแล้วปลอมทั้งเก่านี่เป็นหูฟังครับแบบอย่างงี้ปะใช่แอคหน่อยก็ออกกำลังกายหูฟังแบบแอคแอคอะใส่กินหมูกระทะมีตำหนินะครับทุกคนมีตำหนิดูเห็นไหมมีตำหนินิดนึงนะครับแต่ว่าก็โอเคหมดแล้วกล่องนี้เอาจริงกล่องเนี้ยเบ็ดเสร็จอะถั่วแบบอาจจะไม่ได้กำไรแต่ก็ไม่ขาดทุนแบบดูโอเคสมเหตุสมผลกลางๆโอเคต่อไปเรามาอีกกล่องนึงเลยเงินนี้หนักอะแต่ร้านนี้ดีอย่างนึงเว้ยแถมของมันเยอะเว้ยทุกคนอันนี้มาเป็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกันแท้แต่เนี้ยมีของมีค่าเลยกันให้ผมใช่ไหมครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไอแพทไอแพทหรือเปล่าลูกแหวนเบิ้ลหนักกว่าแดงอะไรวะอะไรอะสปีกเกอร์มาเชียววะไม่ใช่โอเคเอาไปก่อนหุย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 แอร์พอดแม็กว่าแล้วมันให้มาซองมีสีดำไหมบอกให้หน่อยว่ามีมีไอแนนมึงไม่แตกใจเหรอถ้าของปลอมจะสกัดกระแทกมาทำไมมาแชลกันกระแทกป่ะไม่แต่อันนี้กันกระแทกเพราะอะไรอ่ะเพราะมันของแท้แต่สีดำมีใช่ไหมบอกคุณได้ไอโฟนคุณขายได้ไอโฟนเลยนะไอแนนเดี๋ยวเรามาทีละอันก่อนแล้วกันนะครับเรามาสีนี้ก่อนอันนี้ออกมาในที่เก่งเก่าเลยว่ะแอร์พอร์ตแมทครับว้าวกล่องอาจจะมีตำหนินิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรมือสองมือสองของลูคิวซีมือสองกูก็ดูไม่เป็นหรอกกูไม่เคยใช้หว่ะมึงเคยใช้ป่ะไม่เคยแต่ว่ามีใครใช้ไหมแต่ว่าตรงนี้มันต้องด้านใช่ตรงนี้ต้องด้านที่หนูรู้มารุ่นใหม่มึงตามกระแสไม่ทันเลยแน่ต้องสีขาวต้องเป็นตะแกรงเหรอพี่เป็นอ๋ออันนี้คือเขาบอกว่าต้องเป็นตะแกรงนะครับหรือสีขาวสีดำมันของปลอมอันนี้เอาพักไว้ก่อน3 2 1เหมือนเป๊ะด้านไหมหน้ากูได้แล้วเราวะบอกก่อนเราไม่มีความรู้นะครับเราอาจจะไม่ค่อยแม่นแต่ว่าไปดูคลิปมาตรงข้างบนอ่ะมันจะเป็นตะแกรงไว้ทุกคนมันไม่เป็นอย่างเงี้ยมันเป็นตะแกรงแบบมีร่องๆครับผมบอกไม่ถูกเหมือนกันมาให้ความหวังเชื่อมดีขาวดีขาวพ่อมาทำไมบับเบิ้ลอ่ะเดี๋ยวเราให้แนนแลนลองชื่อก่อนร้อนเลยว่ะอ้าวสรุปมีหลายตัวอันนี้มันปรับไอ้นี่ได้ด้วยนะองศาโอเคดีอยู่โอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อเลยครับต่อไปเป็นนี่ครับเรามีเป็นแบตเตอรี่แพ็คเอาจริงอ่ะทุกคนกล่องนี้ผมรู้ทรงแล้วปลอมล้วนไม่มีแท้ผสมมียิ้มอะไรดูมันปลอมตั้งแต่มาเชลมีสีเลยมาเชลอาจจะมีรุ่น LGB ก็ได้ไม่รู้เฮ้ยเห็นป่ะใช้ได้นะครับเฮ้ยหรือมันคือกล่องแท้แค่เราโง่ไอ้แนนนี่มีเครื่องบ่มเสียงรบกวนด้วยปิดน้อยได้เสียงดีไม่ได้ยินนะดิได้ยินป่ะไม่ได้ยินเปิดดังสุดดิเปิดละดีป่ะหนุ่มครบเก็บน้อยใครน้อยตอนกูใส่หรือน้อยคนข้างนอกแต่ตอนกูใส่ไม่ได้ยินใครเลยนะน้อยตอนเหรอคุณลองพูดดิพี่เป็ดได้ยินป่ะไม่ได้ยินหรอจริงจริงจริงไม่ได้ไม่ใส่ไม่ดีมึงเอาไปทำเขาหัวไอแนนได้ยินไอแนนได้ยินไอแนนได้ยินไอแนนมึงเวอร์พออาจจะไม่ออกแท้ทุกคนแต่ว่าแต่ก็ไม่ใช่ของปลอมแค่หลุดคิวซีต่อไปเป็นนี่ครับเฮ้ยแม็กเซสเย่ติดเฮ้ยอ่ะต่อไปเป็นนี่ครับโคแบงทั่วไปแต่นี่เป็น 15,000 แอมป์แล้วก็มีนี่ครับเป็นสายชาร์จทั่วไปนะครับก็อันนี้ไม่ได้เปิดอะไรแล้วไปไว้นะครับสายชาร์จ1สายชาร์จปลอม2มีเป็นเอ้ยอยากได้ขอเป็นที่ใส่การ์ดของ Apple ครับทุกคนใช่แปะเย็ดอันน้ำบัตรนะครับเย็ดทรงบริหาร แล้วก็ต่อไปมีนี่เหมือนเดิมปากกาเป็นฟิลที่ใช้กับ iPad ได้อันนี้ผมแอบชอบนะแบบมันใช้ได้อ่ะแล้วก็มีนี่ครับทุกคนอันนี้เป็น Power Beat โอ้ยยี่ห้อนี้ใช่ไง Beat ไงแพงนะแพงค่าของค่าของปลอมล่ะของแท้ราคา 8,900 ครับแพงทำไมตกแรงจังเผื่อแท้น่ะโอ้โหแค่จับกล่องก็รู้แล้วแบบโอ้โหแต่ถามว่าใช้ได้มั้ยก็น่าจะใช้ได้ทุกคนเสียงมีสีฟ้าไม่ทราบนะครับแต่ว่าโอเคดูหลาอู้ฟู่อยู่เผื่อใครชอบสะสมของปลอมก็ติดต่อมาได้นะครับเรามีเยอะต่อไปครับไปไวหน่อยเรามีปากกาเหมือนเดิมเป็นซิลนะครับแล้วก็มีเป็น Apple นาฬิกานะครับต่อไปเป็นนี่นาฬิกาเหมือนกันโอ้ได้แจกเยอะนาฬิกาอันนี้ดีเพราะมันใช้กับ iPhone ได้แล้วก็ใช้กับ Android ก็ได้นะเผื่อใครเอาไปใช้นะครับแล้วก็เรามีนี่ครับ AirPods และ AirPods Pro เอ้ยอันนี้เหมือนของแท้นะทุกคนเพราะว่ามันมีนี้ไว้ในครั้งแรกที่ไหนที่อันนี้ไม่มีมึงดูอันนี้เ
ันรู้อยู่แล้วว่าปลอมอ่ะอันนี้ปลอมชัวร์ให้ดูสุดท้ายอันนี้เป็น Apple Pencil อันนี้ก็เหมือนเฮ้ยถอนฟันลมหนูเลยเหรออันนี้มีทรงมากผมเคยเอาไปจับฉลากปีที่แล้วอันนี้กล่องแท้ของอาร์ตอุ้ยไม่ๆแต่ของอาร์ตอ่ะรุ่นธรรมดาของกูรุ่นโปรเราเคลียร์ของปอให้หมดก่อนแล้วเราจะได้จบได้ภาพของแท้แบบงามๆร้านพี่ก็ดีด้วยมีของแท้มันเหมือนเอ้ยร้านพี่ก็ใช้ได้นะจริงอันนี้ตอบยากด้วยแต่ข้างในมันจะมีไอ้นี่นะตัวปอกมาให้ใช่เหรอจะไม่ได้ว่าในนั้นหรือว่าในใต้แอปเปิ้ลรังพลาสติกรังกล่องกระดาษไปเลยอันต่อไปเลยของแอปเปิ้ลแท้อย่างแรกเลยตรงไอ้นี่นมันจะนูนแต่ว่ามันจะไม่นูนมากส่งไม่ดีอันนี้คำแนะนำจากประสบการณ์ของแท้มันจะเป็นกระดาษเว้ยอ่ะนี่นี่ผมบีบนะให้ดูแรงนะมันจะเป็นเหมือนฟิวกระดาษแข็งแต่ว่าจะแข็งมากมันจะไม่ใช่พลาสติกแบบมึงลองเปิดแอร์พอร์ตมาไม่ใช่อย่างไงดวนอันนี้ไม่ใช่ของแท้จะเป็นฟิวเหมือนฟิวกระดาษแข็งหน่อยๆแล้วก็แข็งมากแบบนี่คือวิธีที่ผมไปร้านให้เขาเช็คแล้วเขาบอกว่าเนี่ยดูง่ายสุดตอนนี้ทุกคนรู้ว่าแท้แล้วถ้าเหมือนหรือเปล่าแต่เอาจริงมีสีเขียวนี่คือมีใช้เหลือครึ่งอะแต่ก่อนอะมีสีเขียวอะคือแท้80แต่เดี๋ยวนี้มีเขียวปุ๊บอาจจะเหลือสัก40อะลองดูหน่อยครับเผื่อมีหวังเปิดมามีบับเบิ้ลไม่เอานะเอ้าใช้คัตเตอร์เลยเหรอเดี๋ยวมันแท้ไม่หวังเกิดแน่โอ้โหน่าปลอมทุกคนชัดเจนลองของอาร์ตเอาบนเทียบเลยดีดงานเต็มเท่าไหร่นะประมาณ8ถ้าเอาสัก 4,000 ติดต่อมาผมก็ขายแล้วเอาทุนก็นี่ครับเป็น AirPods Pro นี่ให้ดูข้างในก็ติ๊งด้วยเหรอไม่รู้ไม่เคยใช้ว่ะปกติไม่มีแปลกไปแล้วให้กูดีใจพี่อยากรู้ราคาเท่าไหร่299จริงๆนะโอเคทุกคนก็สรุปเสร็จนะครับการเปิดกล่องสุ่มครั้งนี้ก็เหมือนเดิมครับ iPhone 15ไม่ได้เจ๊งนะครับแต่ว่าร้านเนี่ยผมยังชื่นชมอย่างนึงคือของอ่ะมันไม่ซ้ำและมันใช้ได้เอ้ยยังไม่ลองลำโพงเลยเปิดเสียงดีลองหน่อยว้ามีไหมเดี๋ยวจบด้วยนี่แต่ว่าเดี๋ยวเราเอาเรื่องของแจกก่อนโอเคแจกกี่รางวัล10ตรงกันอย่างแรกหูฟังสีขาวแล้วก็ AirPods Pro Apple Pencil แจกแจกหูฟังอันนี้ครับเป็นอะไรนะบีด X Apple หูฟังมาแชลมี RGB แต่ของแท้ไม่มีแล้วก็มีนาฬิกาอีกครับ1 7 8แล้วก็มีนาฬิกาที่2อ่ะทุกคน90นี่รางวัลก็ในการง่ายๆเลยครับทุกคนก็เดี๋ยววันเสาร์ที่4เราจะลง2แพลตฟอร์มคือ1ในคือใน YouTube จะลง 11:00 นส่วนในแฟนเพจเนี่ยแฟนเพจนั้นเป็นตามนี้นะครับแฟนเพจเนี่ยจะลงประมาณ 4:30 ค่ะก็กติกาง่ายๆเลยไปคอมเมนต์คลิปนี้ในแฟนเพจเราแฟนเพจจริงเราไม่มีแฟนเพจปลอมทั้งสิ้นทุกการแจกรางวัลของเราคนดูหรือคนที่รับรางวัลเนี่ยจะไม่เสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวไม่เสียอะไรเลยนะครับฟรีใครทักไปแล้วแบบขอตังค์หรือเก็บค่าอะไรเงี้ยไม่ใช่เราแล้วก็อย่างนึงคือเราไม่ประมูลเราเป็นพนันเว็บพนันคือตัวปลอมจ้างทนายแล้วตามข่าวแล้วรู้ตัวแล้วแต่กำลังตามสืบอยู่จงแจ้งไม่ได้เดี๋ยวมันตื่นใช่เลยรู้ตัวระวังไว้นะผมนี้ก็อยู่ไหนอ่ะก็เป็นแฟนเพจเราแล้วก็คอมเมนต์ในคลิปนี้ในแฟนเพจเขียนให้เห็นดูหน่อยคำคมมันก็ตลกนะครับไม่ต้องเยอะแบบสนุกสนานอันไหนแบบเราชอบใจเดี๋ยวเราทักไปขอที่อยู่แค่ที่อยู่และชื่อที่จะส่งไม่เก็บเงินแม้แต่บาทเดียวตามนั้นนะครับแต่ว่าก่อนจากกันเรามีนี่ลำโพงเอาไว้ร้องคาราโอเกะเร็วอันนู้นหายละอันนี้เป็น powerful bass boost โอ้ยมาแชร์อันนี้ไม่แจกไม่ต้องขอเอาไปร้องเองอุ้ยสวยนะเอาจริงแนนดูน่ารักปะอยากดูแพงป่ะมาแชร์เย้แล้วมีหน้าหลังมี2อันThe Bluetooth device is ready to pair โอเคชุดแล้วมันกดยังไงวะนี่ดูปุ่มสิปุ่มมันเป็นอย่างงี้เว้ยแล้วมันกดยังไงแนนกดค้างเปล่าแล้วมันจะลดยังไงอ่ะเนี่ยแล้วมันกดไงกดทีเดียวเฮ้ยอุ้ยหรือคอลเซ็นเตอร์ใช้นี้วะมึงลงไปคอลเซ็นเตอร์ดิสวัสดีครับสวัสดีครับกินสูงอาการบนก็สรุปวันนี้
จ๊งนะครับก็ถ้าให้เราเปิดอีกคอมเมนต์บอกแล้วกันหรือให้เราซื้อร้านไหนคอมเมนต์บอกได้มีกล่องสุ่มร้านไหนฟิวลองบอกได้ครับทักไปได้ตามแฟนเพจเราหรือว่าเฟซบุ๊กส่วนตัว IG ของใครก็ได้สักคนนึงนะครับโดนก็สำหรับวันนี้เมื่อมาสแกนส่งแฟนลาเพราะว่าลาก่อนเจอใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายอันนั้นเป็ด